见你，浪漫而澎湃的奇迹，交换了生命的诚意。青春它以你我全部的名义，打开沉默的程序，从此有自己也有个你，颠簸却兴奋，一起跑下去。ป้อมประการของฉันตอนที่34ฝึกทหารพันวันใช้ทหารเพียงคู่เดียวมีใครบอกฉันได้มั่งดังเหล็กกล้าทั้ง4แห่งกองทัพเหล็กของพวกเราคืออะไรอุดมคติและความเชื่อดังเหล็กกล้าความรับผิดชอบดังเหล็กกล้าความสามารถยอดเยี่ยมดังเหล็กกล้ามีวินัยดังเหล็กกล้าไม่เลวฝึกก็เพื่อการต่อสู้ที่ดีขึ้นส่วนการประลองฝีมือก็เพื่อแสดงถึงการฝึกซ้อมในยามปกติดังนั้นฉันหวังว่าวันนี้ผู้นายไม่ว่าจะเข้าร่วมการประลองฝีมือหรือว่าซ้อมก็สามารถที่จะนำระดับที่สูงสุดของหน่วยพลพยัคฆ์ของพวกเราออกมาให้ได้อุดมคติและความเชื่อในเล็กล้าความรับผิดชอบในเล็กล้าความสามารถในเล็กล้ามีวินัยในเล็กล้าออกเดินทางได้รับทราบมีคาหัวหน้าเศร้านี่เป็นอะไรเหรอเหมือนไม่มีวิญญาณอย่างนั้นไม่ได้นอนมาสองคืนติดกันแล้วนะคะตอนนี้ขอบตาคล้ำหนักมากเลยตอนนี้ฉันเป็นแพนด้ามากเลยนะคะพูดเรื่องสำคัญหน่อยนะสถาบันการแพทย์ที่เย่เซียวหมานไปประกาศหาเด็กฝึกงานสักคนให้ไปเรียนรู้ถ้าคุณสนใจแล้วก็นี่เป็นเอกสารจริงหรือเปล่าคะฉันต้องสนใจแน่นอนเลยค่ะนี่เป็นความฝันในช่วงวัยเรียนของฉันเลยไม่งั้นเราจะมาล้อคุณเล่นที่นี่หรือไงเพราะว่าคุณเหมาะกับหลักสูตรนี้แน่นอนเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมความเห็นของคุณสำหรับฉันและสำคัญมากๆค่ะฉันจะต้องกลับไปศึกษาให้ดีเลยค่ะขอบคุณนะคะหัวหน้าเศร้าขอบคุณเหรอฉันเลี้ยงกาแฟคุณนะคะจะดื่มเท่าไหร่ดีนะซื้อกาแฟตลอดชีวิตเลยค่ะโอเคแล้วพี่คะเขาพูดกับหัวหน้านั่นของพวกเขายิ้มแย้มร่าเริงในที่สาธารณะยังกล้าทำแบบนั้นอ่ะไม่น่าสาวคนนี้จะมีอะไรจริงๆไม่ธรรมดาเลยจริงๆอยู่กับสิงค์เธอเลยแล้วยังจะควบหัวหน้าด้วย พี่คะฉันลืมถามพี่ไปสิงค์เธอเลยไร้หัวใจจริงเหรอสองวันนี้ยังไม่มาเลยไม่รู้สิฉันสงสัยว่าต้องเป็นมีขานั่นทำอะไรแน่ฉันดูถูกเขามากเกินไป
คิดว่าเขาเป็นพี่สาวง่อคนหนึ่งจริงๆแล้วแต่งเป็นหมูหลอกกินเสือจะต้องเป็นเขาแน่สิงค์เฮ่เลยนั่นอยู่กับพี่มาตลอดดีๆทำไมอยู่ๆถึงไม่มาแล้วล่ะฉันว่านะพวกเราน่ะถือโอกาสตอนที่พี่สิงค์เฮ่เลยไม่อยู่สร้างความลำบากให้เขาเลยจะสร้างความลำบากยังไงเขาทำงานได้ดีมากนะหาข้อบกพร่องไม่ได้เลยไม่อย่างงั้นฉันคงร้องเรียนเขาไปนานแล้วไม่ต้องรอให้ถึงวันนี้หรอกคิดไม่ถึงว่ายังจะได้เจอคุณดูเหมือนว่าจะฟื้นฟูได้ไม่เร็วนะโชคดีจริงๆอย่าได้ออกมือเด็ดขาดเลยนะครับอีกเดี๋ยวเจอกันที่สนามประลองนะแล้วเจอกันครับเฮ้ยนี่ทำไมเธอถึงรู้ตัวช้าขนาดนี้นี่ฉันเพิ่งจะรู้ว่าสถาบันการแพทย์นี่ได้ประกาศรับคนแล้วใช่วันนี้เธอกลายเป็นนางเอกข่าวซุบซิบของชั้นนี้อีกแล้วนะฮะครั้งนี้ไม่ได้พูดถึงเธอกับผู้กองนะแต่เป็นเธอกับหัวหน้าพูดอะไรเหรออุ้ยลือซะว่าวังเลยล่ะบอกว่าหัวหน้าน่ะดีกับเธอมากๆความสัมพันธ์ส่วนตัวของพวกเธอเนี่ยจะต้องไม่ธรรมดาแน่ใครน่ะเป็นบ้าหรือไงเธอก็อย่าเพิ่งร้อนใจนี่เธอคิดดูสิช่วงนี้เธอได้ล่วงเกินใครไว้บ้างหรือเปล่าฉันล่วงเกินคนเหรอฉันจะไปล่วงเกินใครได้เหรอยกตัวอย่างเช่นเตียง15เตียง15เรียกทั่วไปพูดถึงปุ๊บก็มาเลยนะฉันไปเองเตียง15มีปัญหาอะไรเหรอวันนี้พวกเรายังต้องให้น้ำเกลือไหมยังเหลืออีกกี่ขวดเหรออ๋อวันนี้ไม่มีแล้วหรอพี่สาวฉันนอนไม่หลับน่ะหมอหมีคะพี่ว่าจะทำยังไงดีล่ะนอนไม่หลับอีกแล้วเหรอนั่นเป็นการหลับยากหรือว่ามักจะตื่นบ่อยล่ะใครจะเดาว่านอนไปเท่าไหร่ล่ะคะไม่ว่ายังไงก็คือหลับไม่ดีแย่มากๆส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูมากๆอ่ะไม่งั้นพี่เปิดเป็นห้องผู้ป่วยเดี่ยวให้เธออันนี้ฉันต้องไปเช็คดูหน่อยนะว่าจะมีเตียงว่างไหมเช็คเช็คเช็คตั้งแต่พวกเราเข้าโรงพยาบาลมาวันแรกก็บอกว่าจะเช็คจนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครจะรู้ว่าพวกพี่อยู่ที่นี่แสดงละครให้พวกเราดูหรือเปล่าอ่ะฉันดูแล้วค่าชีวะทุกตัวของเขาวันนี้ปกติทุกอย่างวันนี้อากาศไม่เลวไม่อย่างนั้นคุณประคองเขาลงไปเดินเล่นข้างล่างเถอะนี่ทิ้งพวกเราไว้ที่นี่เหรอเขาสัมผัสได้แล้วพวกเราไม่ต้องแอบซ่อนอีกแล้วล่ะคุณจะทำอะไรก็ทำซะถ้าสิงค์เข้าเลยกลับมาจะทำยังไงล่ะก็ต้องฟ้องแน่เลยอ่ะพวกเราก็ฟ้องเป็นนี่เล่นกลยุทธ์กันแล้วเหรอสภาพผมตอนนี้ถ้าไม่เล่นกลยุทธ์ก็ชนะไม่ได้หรอกไม่รีบร้องอะไรกับนายทำคะแนนให้ดีที่สุดแต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้การปกป้องตัวเองให้ดีนะเข้าใจแล้วครับThank you.
งอาหารอีกล่ะทำไมฉันจะมาโรงอาหารไม่ได้เหรออย่าไปนะคนเยอะข่าวลือมาถึงแผนกฉุกเฉินบอกว่าเธอกับหัวหน้าฉุดลากกันความสัมพันธ์ไม่ธรรมดามันไม่ใช่เรื่องจริงสักหน่อยฉันรู้อยู่แล้วล่ะเป็นข่าวลือแต่พวกเขาไม่รู้นี่นะตรงนั้นที่ขายซาลาเปากำลังปล่อยข่าวอยู่แน่เลยยืนคุยกันตรงนี้เหรออ่ะแกกะขวางทางหัวหน้าครับทำไมคุณซื้อเยอะขนาดนี้เนื้อแกะน้ำแดงกินด้วยกันสิได้ครับแล้วคุณล่ะฉันงั้นฉันไม่ไปต่อคิวซื้อซาลาเปาแล้วล่ะค่ะไปเถอะผมจะไปซื้อเครื่องดื่มหน่อยนะได้สิขอบคุณนั่นอีกเหรออย่าไปสนใจเลยดูออกแล้วเหรอคะคุณว่าไงล่ะที่จะทำยังไงชี้แจงสักหน่อยนะคะเมื่อกี้บอกว่าไม่กลัวแล้วยังจะซื้อซาลาเปากินด้วยคนละเรื่องกันค่ะฉันไม่ยอมให้เรื่องพวกนี้กระทบชีวิตแล้วก็การทำงานของฉันหรอกค่ะแต่ก็จะให้เรื่องพวกนี้ผ่านไปแบบคลุมเครือไม่ได้งั้นคิดจะชี้แจงยังไงยังคิดไม่ออกเลยยังคิดไม่ออกเลยค่ะคุณน่าเศร้าค่ะคุณว่าถ้าคุณมีแฟนตัวจริงแล้วพามาเดินที่โรงพยาบาลสักรอบนึงก็จะไม่มีเรื่องอะไรแล้วไม่ใช่เหรอคะกินข้าวก่อนกินอิ่มแล้วไปซื้อซาลาเปาครึ่งโลมาให้ผมทำไมยังให้ฉันซื้อเหรอคะทำตามที่ผมบอกก็พอแล้วก็ได้ค่ะมาดื่มนี่หน่อยมาขอบคุณครับสารวัตรฮาวช่วงนี้อาหารการกินพวกนั้นไม่เลวนะมาดื่มนี่ซะหน่อยเย้ไปกับผมหมดเลยหัวหน้าครับพอแค่ท่านมาพวกเราก็มียาคูลดื่มมาบ่อยๆนะครับเขาทางด้านการกินนี่เป็นที่หนึ่งในปฏิพีเลยยังดื่มอีกเป็นบาทสุดท้ายแล้วแข่งแบบทีมก็น่าดูแล้วแข่งมาจนถึงตอนนี้ผลคะแนนทั้ง3ทีมไม่แพ้กันเลยดูเหมือนว่าเป็นการตัดสินแพ้ชนะในนัดเดียวแล้วท่านเชื่อมั่นในหน่วยพลพยัคฆ์มากพวกเราก็มั่นใจมากครับดีสู้ๆสู้สู้เอ๊ะผู้กองสิงห์การแข่งแบบทีมกับการแข่งเดียวแข่งติดกันมือนายโอเคไหมพยายามทำแบบทีมก่อนเถอะSoo! Soo! 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 So
สิงสู้สู้ผู้กองสิงสู้สู้สู้สิงสู้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 ผู้กองสิงสู้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 ผู้กองจวงสู้สู้ผู้กองจวงผู้กองจวงสู้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 ผู้กองสิงสู้สู้ผู้กองจวงสู้สู้ผู้กองจวงสู้สู้ผู้กองสิงสู้สู้ผู้กองจวงสู้สู้ผู้กองจวงสวัสดีค่ะหัวหน้าเศร้า oh. นี่ก็คือแฟนตัวจริงของหัวหน้าเศร้าสิหน้าสวยมากเลยอ่ะงั้นข่าวลือนั้นไม่ต้องจิ้มก็แตกไปแล้วสิ คุณอดหัวเราะไม่ได้อะไรเนี่ย รู้ไหมวันนี้ผมให้คุณมาหาทำไมรู้สิคะมาดูต้นตอที่แพร่ข่าวลือของคุณไงบอกแล้วว่าคุณฉลาดผมน่ะคิดจะหลีกเลี่ยงปัญหาบางอย่างที่ไม่จำเป็นแบบนี้แล้วก็มีขาสามารถตั้งใจทำงานได้คุณไม่ต้องตั้งใจทำงานหรอคะคุณคิดว่าไงล่ะวันนี้ทุกคนต่างก็พูดว่าเซาอี้หานกับหมีขาไม่มีอะไรกันบอกว่าแฟนตัวจริงของเขามาแล้วเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์กับหมีขาดีมากๆด้วยหมีขาเนี่ยเก่งในมนุษย์ได้ไงพูดอะไรก็สามารถคลี่คลายได้หมดเลยพี่เคยเหยาคะพี่เคยเหยาไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะพวกเรากลัวว่าจะรบกวนพี่ก็เลยไม่ให้พี่เขินเลยบอกพี่นะคะพี่ดูพี่สาวฉันสิคะเคยเลยไม่ได้บอกฉันจริงๆหัวหน้าเศร้าหมอที่นี่เป็นเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยของฉันวันนี้ฉันมาหาเขาพอดีเลยรู้ว่าพวกเธอสองคนอยู่ที่นี่ขอบคุณพี่เคยยาวค่ะเจนิงเธอพักผ่อนให้ดีๆการฟื้นฟูตอนนี้มีวิธีเยอะมากหัวหน้าเศร้าบอกแล้วว่าไม่มีปัญหาแน่ขอบคุณพี่เคยยาวที่เป็นห่วงนะคะรักษาตัวเองต้องฟังที่หมอบอกด้วยในใจก็อย่าคิดเรื่องที่ไม่สมควรคิดพักผ่อนให้ดีพี่เคยยาวพูดได้ถูกต้องค่ะฉันมีธุระขอตัวก่อนแล้วเจอกันค่ะแล้วเจอกันนะคะมาเยี่ยมเพื่ออะไรกันล่ะจะต้องเป็นหมีขานั่นที่ไปฟ้องแน่ผู้หญิงคนนี้คิดไม่ถึงว่าจะไม่ธรรมดาขนาดนี้แม้แต่เรื่องที่สิงค์เคยเหยาไม่ชอบพวกเราเขาก็รู้ตอนนี้จะประกาศที่1ในการแข่งขันแบบทีมหน่วยจู่โจมพลพยัคฆ์ที่2หน่วยจู่โจมพยัคฆ์ขมิ้นที่1ในการแข่งยิงปืนเดียวจวงจื้อเหวินที่2หลิวเย่ที่3สิงเค่อเลยนี่เก่งมากนี่เยี่ยม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 เก่งมากมากเพิ่งรู้ข่าวว่านายบาดเจ็บวันนี้ไม่นับนี่เป็นการแข่งไม่มีข้อยกเว้นคุณเป็นคู่แข่งที่น่านับถือปีหน้าค่อยแข่งกันใหม่ปีหน้าค่อยแข่งกันใหม่เจ๋งเจ๋งมากยอดยอดเลยโอ้คุณกลางคุณเจ๋งมากเลยครับที่ทีมของเราได้ที่หนึ่งรวยขึ้นคุณเลยนะครับต้องแข่งแบบทีมกับแข่งแบบเดียวกันแบบนี้ผู้กองสิงของพวกเราเพียงคนเดียวที่แข่งติดกันโอ้เอาเถอะนี่ปล่อยฉันลงได้แล้วนะฉันมีธุระเร็วๆเร็ววางผู้กองลงเอวแก่ๆของเขาไม่ไหวแล้วอีกเดียวสารวัตรหาวจะเลี้ยงข้าวทุกคนชอบจ้าเก่งแล้วผู้กองสิงแข่งเสร็จแล้วยังมีเรื่องสำคัญอีกเหรอครับนายจะไปรู้อะไรเล่าหลายวันนี้ผู้กองสิงของพวกเรานะไม่ได้รายงานกับหมอหมีเลยนายมีปากคนเดียวใช่ไหม
ฉันไปโทรศัพท์ก่อนนะอันนี้ยังไงพี่ครับมีอะไรเหรอคนนักรบแข่งเสร็จหรือยังอ๋อผมจะบอกพี่นะครับผมได้ที่จะได้ที่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันคืนนี้กลับมาบ้านฉันมีเรื่องจะคุยด้วยเรื่องอะไรครับไม่ต้องสนใจหรอกว่าเรื่องอะไรกลับมาก่อนเถอะทำไมเหรอไม่เป็นไรใช่ไหมที่บ้านมีธุระน่ะฉันขอตัวก่อนนายพาพวกเขาไปกินข้าวนะมีเรื่องอะไรครับถึงร้อนใจขนาดนี้เรื่องแย่ๆที่นายทำเอาไว้ฉันต้องร้อนใจสิไม่หานายแล้วจะหาใครล่ะทำไมเหรอครับเพื่อจะตอบแทนผู้กองเซินตอนนี้เอาสองพี่น้องนั่นมารักษาโรคพวกเขาสองคนแต่งหน้าเล่นละครที่โรงพยาบาลมากมายหาเรื่องมีข่ายังไม่เท่าไหร่ยังสร้างข่าวลือเรื่องเซาอุ้ยหานกับมีข่านั่นอีกมีข่าไม่เห็นบอกผมเลยจะบอกไหมมันไม่สำคัญหรอกนายคิดจะทำยังไงในว่าพวกเขาสองคนถ้าเป็นลูกสาวของคนอื่นก็ช่างเถอะแต่ดำมาเป็นลูกสาวของผู้กองเซินจะไล่พวกเขาสองคนไปนายก็ทำไม่ลงจะให้อยู่ต่อสองคนนั้นก็ได้คืบจะเอาศอกนายจะทำยังไงคือว่าเรื่องนี้นะมันถ้างั้นพี่จัดการไหมล่ะฉันจะไปจัดการที่ไหนล่ะก็มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ผมคนเดียวสักหน่อยอะผู้กองส่วนก็เป็นเพื่อนของพ่อเราไม่ใช่เหรอครับพี่ออกหน้าหน่อยนะครับผู้หญิงสองคนนั้นทำแบบนั้นบ่อยๆผมก็ไม่สะดวกนะพี่นะขอร้องพี่สาวนายดีๆขอร้องครับผมแกะพิสตาชิโอให้กินนะครับจะได้กินง่ายๆอ้าปากครับขอฉันคิดดูก่อนแล้วกันเตียง15เรียกทั่วไปทำไมถึงกดอีกแล้วล่ะเฮ้ยไม่จบไม่สิ้นสักทีเตียง15เนี่ยไม่รู้อะไรนักหนานะ2นาทีกดไป5ครั้งแล้วเนี่ยมีแต่เรื่องเล็กๆไม่สำคัญอะไรอ่ะเตียง15เรียกทั่วไปอันนี้เธออย่าไปเลยที่พวกเขาหาก็คือฉันถ้าฉันไม่ไปเขาจะไปหาเธอเธอถึงไม่ควรไปไงฉันปวดจะตายอยู่แล้วเรียกหมอทีเรียกหมอเรียกหมอมาสิหมอคะคุณหมอประจำเตียงคะคุณหมอประจำเตียงล่ะคะทำไมยังไม่มาอีกล่ะคะเนี่ยญาติเตียง15คุณพูดอะไรเนี่ยญาติเตียง15ภายใน2นาทีพวกคุณกดกริ่งไป5ครั้งแล้วทุกครั้งพวกเราก็ไปหมดแต่ว่าไม่มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นจริงพวกคุณกำลังรบกวนเวลาทำงานพวกเรารู้ไหมก็พี่สาวฉันทรมานจะให้ทำยังไงล่ะคะฉันจะตายอยู่แล้วรีบหมอมาแล้วสิเร็วเข้าสิเมื่อกี้ก็ไปมาแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยไม่ไหวแล้วเจ็บไปเถอะฉันจะตายอยู่แล้วเจ็บพี่คะหมอไม่ช่วยด้วยสิเร็วๆๆเดี๋ยวพี่สาวฉันหน่อยสิเป็นอะไรเหรอเจนิงก็เป็นอะไรเหรอพี่ยืนอยู่ที่นี่มองไม่เห็นหรือไงอ่ะเป็นหมอยังไงกันอ่ะตอบได้ไหมว่าคุณชื่ออะไรเสียเรียกหมอเจ้าของมาให้ฉันชื่อสันเจนิงยังมีสติอยู่แต่ปวดหัวใช่ไหมคุณเป็นอะไรน่ะพี่สาวฉันก็เป็นขนาดนี้แล้วไม่ตรวจไม่ให้กินยาไม่ฉีดยาแม้แต่ห้องผู้ป่วยเด็กก็ไม่ให้ติดต่อให้อ่ะมาขอมาดูกันนะคะญาติเตียง15ทำไมคุณกุเรื่องแบบนี้ล่ะฉันกุเรื่องยังไงเหรอตัวคุณเองไม่เห็นหรือไงญาติเตียง15อาการปวดหัวของคนไข้ก่อนหน้านี้วินิจฉัยไปแล้วเป็นอาการปวดหัวที่เกิดจากความเครียดถ้าพวกคุณคิดว่ามันมีปัญหาแล้วก็ปรึกษากับหมอเจ้าของไข้ผู้คุณดูอีกทีอาจขยายขอบเขตการตรวจจากแผนกนี้ไปแผนกอื่นๆก็ได้ให้หมอจากแผนกอื่นๆมาวินิจฉัยดูอีกทีนะคะฉันเชื่อว่าหมอเจ้าของไข้ก็น่าจะเตือนคุณแล้วว่าผู้ป่วยต้องการพักผ่อนอย่างเงียบๆสัญเจนานคุณในฐานะที่เป็นญาติผู้ป่วยมาโวกเวกโวยวายอยู่นี่กระทบกับการพักผ่อนของผู้ป่วยคนอื่นแล้วก็ไม่ได้เป็นผลดีกับการฟื้นตัวของพี่คุณเลยนี่คุณหมายความว่าที่ฉันอยู่นี่ฉันผิดใช่ไหมนี่คุณจะพูดก็พูดดีๆสิมันลงไม้ลงมืออะไรแล้วไม้ลงมืออะไรกันน่ะใครเนี่ยทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยเจนนันฉันปวดหัวจนตายอยู่แล้วเจนนี่ตอนนี้คุณปวดหัวมากเลยใช่ไหมค่ะงั้นฉันจะไปตามหมอเจ้าของไข้มาจ่ายยากลุ่มเพทิดีนที่ใช้ระงับการปวดคุณจะต้องใจเย็นเอาไว้ก่อนไม่งั้นจะไม่มีผลดีอะไร
อีกอย่างตอนนี้ไม่มีเตียงเดียวจริงๆเรื่องนี้ฉันต้องขอโทษด้วยแต่ว่าฉันจะต้องทำตามขั้นตอนของโรงพยาบาลคุณหลบไปเลยนะพี่คะซิซิลโทรหาแผนกรักษาความปลอดภัยฮัลโหลรปภ.เหรอที่นี่แผนกสัญญาประสาทผู้ป่วยในญาติผู้ป่วยเตียง15ห้อง3อารมณ์แปรปรวนมากกระทบกับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมากค่ะพวกคุณรีบส่งคนมานำตัวเขาไปทีค่ะไม่เอาแบบเอาสิเอาเลยมาๆๆๆเข้ามาให้ทุกคนเลยในโรงพยาบาลมากันให้หมดเลยความอดทนของฉันไม่จำกัดสิงเคอร์เลยเป็นแฟนฉันพวกคุณเป็นลูกสาวผู้มีพระคุณของเขาพวกคุณเดือดร้อนมาขอที่พึ่งพิงเราช่วยคุณก็เป็นเรื่องสมควรแต่ฉันคิดไม่ถึงเลยว่าพวกคุณจะแยกแยะดีชั่วไม่ได้ขนาดนี้ฉันไม่ได้หาเรื่องแต่ก็ไม่กลัวที่จะมีเรื่องถ้าคุณยังรังแกฉันอีกฉันจะไม่ยอมคุณแล้วนะถ้าคุณยังจะสร้างข่าวลือให้ฉันอีกครั้งหน้าฉันจะเรียกตำรวจมาคุณโขใครเหรอพี่ข้าไหลก็เป็นหน่วยสวัสดิ์คุณได้ให้เขามาสิได้ฉันจะให้เขามาฉันไม่เชื่อหรอกว่ากฎหมายจะจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ตอนนี้ทุกคำที่คุณพูดผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงานฉันที่อยู่ที่นี่สามารถเป็นพยานให้ฉันได้หมดถ้าคุณอยากจะพูดก็ยืนอยู่ตรงนี้พูดต่อไปนะฉันจะไม่ห้ามคุณเราไปกันเถอะอันนี้กลับมาแล้วกดไลค์ให้เลยอย่ามาครับใช่แล้วใช่ญาติผู้ป่วยคนนี้ที่ใส่แย่มากจะไปไหนเนี่ยไปหาหัวหน้าจางให้จ่ายเพทีดีนให้เขาไม่สิถ้ากระดูนี่เขาแกล้งทำจะไปอีกให้หมอเจ้าของไข้วินิจฉัยเอาหอดได้แล้วท่าทางเขาน่ะหอเนี่ยสนเจียนอนญาติผู้ป่วยเตียง15ใช่ไหมครับตามพวกเรามาครับนี่พวกคุณเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้จักพวกคุณเลยนะนี่ทำอะไรให้เราพวกคุณไปไหนกันเล่าเอามาครับอย่ามาจับฉันไม่ไปไหนสิคุณปล่อยน้องฉันนะพวกคุณจะมาแลกได้เอาไหนเนี่ยปล่อยนะปล่อยน้องฉันสิปล่อยฉันจริงนี่อย่ายุ่งกับฉันปล่อยเขาปล่อยเขาหลบนะครับปล่อยฉันไปเลยค่ะปล่อยฉันนะจะทำอะไรเลยอย่าสงบด้วยครับพี่ข้าเลยพี่ทำอะไรเลยนะก็เลยขึ้นครับหมอมีโทรหาแผนกรปภให้นำญาติผู้ป่วยที่ก่อความวุ่นวายออกจากโซนผู้ป่วยครับฉันเปล่านะทำอะไรลงไปฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเจียนหนานก็แค่วู่วามพูดเสียงดังไปหน่อยเท่านั้นเองนะคะไม่ใช่แค่เสียงดังนะยังพูดใจหยาบคายมากพูดอะไรเนี่ยบอกว่าหมอมีไม่สนใจคนไข้จะเป็นจะตายชอบไอ้ผู้ชายไปทั่วฉันเปล่านะเลิกไวๆได้แล้วคุณรปภคะพาเขาออกไปทีจะลงโทษยังไงก็เชิญเลยค่ะพี่เขาหยอกค่ะไม่ได้พี่เขาหยอกพี่เขาหยอกฉันไม่กล้าทำอีกแล้วค่ะพี่เขาหยอกค่ะขอร้องแล้วค่ะพ่อเธอรู้ว่าตอนนี้พวกเธอเป็นแบบนี้จะเสียใจขนาดไหนที่ทำได้พวกเราก็ทำไปหมดแล้วดูแลตัวเองแล้วกันข้าเลยนายไปรอฉันข้างนอกพี่เขาเลยค่ะคุณรปภคะช่วยจัดการเองค่ะขอบคุณนะคะครับปล่อยสิไปเถอะทุกคนแยกย้ายครับแยกย้ายแยกย้ายในใจของพวกเธอคิดอะไรกันอยู่ฉันรู้ดีแต่ฉันจะบอกเลยนะว่าไม่มีทางแต่ไหนแต่ไรมาสิงเข้าเลยไม่เคยคิดแบบเดียวกับเธอเลยดังนั้นเธอไม่ต้องพยายามที่จะแยกเขากับมีค่ะต่อให้ไม่มีมีค่ะก็ไม่มีวันเป็นเธอได้ฉันจัดการเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เธอจะย้ายกลับไปที่โรงพยาบาลที่บ้านเกิดแบบนี้รักษาฟื้นฟูค่อนข้างสะดวกหน่อยค่ารักษาฉันจัดการเองส่วนเธอฉันหางานไว้ให้แล้วตอนผู้กองเสริญยังอยู่ก็ดีกับเธอเลยมากดังนั้นเวลาที่พวกเธอลำบากก็ควรช่วยแต่ขอให้เธอสองคนอย่าทำเรื่องทำร้ายตัวเองและคนอื่นอีกมีค่าสำคัญกับเธอเลยมากอย่ามาท้าทายความอดทนของฉันกับเธอเลยอีกหมอมีช่วยเอานี่ไปเก็บที่ห้องทำงานให้ฉันได้ค่ะรู้สึกแย่ใช่ไหมครับไม่เป็นไรค่ะปากไม่ตรงกับใจนี่อ๋อจัดการเรียบร้อยแล้วเหรอคะให้พี่ผมจัดการแล้วครับผมนึกไม่ถึงเลยว่าตอนนี้พวกเขาสองคนจะกลายเป็นแบบนี้ยังไงผมก็ขอโทษด้วยนะครับปลอบใจฉันหน่อยสิปลอบคุณเหรอครับ ปลอบเหรออึ้งอึ้งประลองฝีมือเป็นไงบ้างคะได้ที่3ครับใช้ได้นี่คะงั้นเลิกงานแล้วฉันเลี้ยงข้าวนะคะได้ครับงั้นฉันไปก่อนนะ
ินดีต้อนรับครับวันนี้กินให้เต็มที่เลยนะครับกินให้เหมือนเด็กหญิงตัวกลมในภาพวาดอวยพรตรุษจีนแบบนั้นเลยผมจะได้ดีใจเชิญนะครับคุณคะสั่งอาหารค่ะสวัสดีครับค่ะด้วยกระเพาะอันมีจำกัดของฉันจะสามารถกินของอร่อยได้สักแค่ไหนกันนะอยากกินอะไรก็สั่งเลยครับถ้าเหลือผมกินเองรอคุณพูดประโยคนี้แล้วค่ะอันนี้อ๋อครับแล้วก็อ๋ออันนี้ครับผมแล้วก็อันนี้อ๋อได้ครับอันนี้เอาอันนี้สองอันค่ะครับคืออาหารหลักคุณสั่งมาสองจานส่วนที่เพิ่มขึ้นมานี่ให้คุณผู้ชายคนนี้เหรอครับเปล่าค่ะฉันกินเองหมดเลยค่ะฉันกินไม่ไหวเขาค่อยกินน่ะครับผมกินที่เหลือครับอ๋อได้ครับได้ครับค่ะครับขอบคุณค่ะครับผมครับนี่คุณดูพวกเขาสิกินข้าวก็ต้องถ่ายรูปก่อนเราสองคนก็ทำบ้านดีมากผมถ่ายคุณนะไม่เอาค่ะเราสองคนถ่ายด้วยกันค่ะครับเป็นไงคะ แต่งหน่อยไหมคะไม่ต้องแต่งหรอกครับนี่ก็เพอร์เฟกต์มากแล้วผมดูหน่อยเพอร์เฟกต์มากเหรอคะ เอ๊ะรอเดี๋ยวนะคะมีสายเข้าร่วนชิงเสี้ยเสี้ยเสี้ยว่าไงเหรอไหนนะฉันไปหาเธอได้ไหมฉันงุนหงิดมากเลยอยากจะคุยด้วยอ่ะฉันจะระเบิดอยู่แล้วเร่งรถไปบ้านเธอตอนนี้เลยนะเธอเป็นอะไรไปเหรอโรคจิตนั่นเกิดเรื่องอะไรอีกแล้วเหรอไม่ใช่สิพวกเขาไปลองฝีมือกันเสร็จหมดแล้วนี่สู้เหวินปอละเฮ้ยอย่าพูดถึงสู้เหวินปอฉันต้องเจอเธอตอนนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็ทันทีเลยได้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 ตอนนี้เรากินข้าวกันอยู่ข้างนอกฉันจะหอบกลับบ้านนะไปเถอะค่ะเสี่ยวเซี่ยมีเรื่องมาหาฉันทำไมเหรอครับต้องเกี่ยวกับสู้เหวินปอแน่ๆคุณคะอาหารที่สั่งเมื่อกี้หอกลับนะคะอ๋อได้ครับอาหารมื้อนี้ฉันจะต้องให้สู้เหวินปอชดใช้ให้ได้ไอ้ตัวแสบเอ้ยดูเหมือนว่าในด้านความรักเนี่ยสู้เหวินปอก็น่าเบื่อจริงๆนั่นแหละเฮ้ยอาหารเนี่ยอุ่นจะสีเปลี่ยนแล้วทำไมวันนี้คุณอยู่บ้านล่ะคะวันนี้วันพฤหัสไม่ใช่เหรอวันนี้วันหยุดครับวันหยุดวันหยุดเขายังปฏิเสธฉันเขาบอกว่าทำไมเขาถึงได้กินหน่อยกินหน่อยจะได้หยุดว่าใจมากเลยกินไม่ลงแล้วโมโหจะตายแล้วเนี่ยอย่างมากก็แสดงว่าสู้หวนปอเนี่ยเขามีแฟนครั้งแรกจริงๆไม่เคยมีประสบการณ์เลยไม่รู้เนาะสิงค์เลยก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาก็เป็นครั้งแรกของผมอีกอย่างในโลกนี้จะมีผู้ชายที่ดีพร้อมอย่างผมสักกี่คนเนอะทำไมครับแฟนเธอนี่อวยตัวเองสุดๆเต็มที่เลยจริงๆเธอฟังเรื่องตลกเมื่อกี้ไปแล้วอารมณ์ดีขึ้นบ้างไหมล่ะไหวแล้วจริงเหม็นความดับเร็วๆๆรีบกินซะนะอะไรอีกล่ะสู้เหมือนปอเป็นแบบนี้ผมในฐานะหัวหน้าทีมผมเองก็มีส่วนรับผิดชอบพรุ่งนี้ผมจะดึงเขาออกมาคืนแฟนที่ทั้งหน้าตาดี IQ ดี EQ ดีพร้อมทั้ง3อย่างนี้ให้คุณก็ได้อ่ะรู้สึกดีขึ้นมั้ยให้เขาไปจัดการเขาเองนะมาฮะอ๋อไม่เป็นไรครับสารได้วันหยุดต้องเจอก้างขวางคออีกคุณค้ากาแฟคุณค่ะขอบคุณครับไม่เป็นไรค่ะรู้ไหมว่ามาทำไมคืนนี้กลับเข้ากองฉันติดรถนายไปนี่ไม่รู้ตัวเลยเหรอว่านายทำผิดตรงไหนเหรอฮะเฮ้ยท่านห่าวตำหนิฉันเหรออ๋อไอ้
ถามหน่อยนะคะคุณไปดูหนังกับเสี่ยวเซี่ยมมาไม่ใช่เหรอคะพวกคุณทำอะไรกันบ้างก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับหนังนั่นเป็นหนังรักผมยังซื้อชุดป๊อปคอร์นมาด้วยที่นั่นก็ดีมากเลยนะครับใครถามนายเรื่องนี้เล่าทำอะไรบ้างเนี่ยได้จับมือมั้ยงั้นคุณซื้อป๊อปคอร์นมากี่ถังคะไม่ซื้อไปคันรถหนึ่งแล้วกินให้อิ่มตายไปเลยแล้วคืออย่างนี้ค่ะป๊อปคอร์นถังหนึ่งวางไว้ตรงนี้จากนั้นทั้งสองคนกินพร้อมกันควรจะเป็นอย่างนี้ค่ะอ๋อหมายความแบบนี้เหรองั้นหลังจากที่เสร็จการประลองฝีมือคุณทำอะไรอีกคะหลังจากจบงานเลี้ยงฉลองผมก็ออกมาหน้าเซลเซียกินข้าวเย็นเซลเซียดีใจมากเลยครับเขาบอกว่าสั่งให้ตามสบายเลยแล้วก็อยากขึ้นเขาไปรับลมผมบอกว่านี่ดึกแล้วต้องกระทบกับการพักผ่อนแน่อีกอย่างตอนกลางคืนลมบนเขาก็แรงขนาดนั้นจะต้องเป็นหวัดแน่ผมเลยรีบพาเขากลับไปส่งบ้านจากนั้นผมก็ไปห้องน้ำพอผมออกมาเขาก็หายไปแล้วทนายกลัวเขาหนาวขนาดนี้ทำไมนายไม่พาไปซาวน่าเลยแล้วกองสิงห์นายอย่าล้อเล่นสิใครเขาตลกกับนายบอกตามตรงนะนายทำผิดหมดเลยผิดตรงไหนล่ะคุณไม่ต้องสนใจอะไรหรอกสรุปก็คือว่าผิดนะคะผมพอดีเลยข้างนอกฝนตกแล้วนี่ถือว่าสวรรค์ช่วยนายแล้วนะรีบซื้อร่มสักคันแล้วไปรับเสี่ยวเซี่ยได้รีบเลยค่ะตอนนี้เหรอเร็วสิคะรีบเลยเร็วๆเข้าได้เร็วๆเฮ้ยพระเจ้าช่วยตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าตัวเองได้ของดีไปแล้วของดีเหรอคะโอ้เปลี่ยนจากของไร้ค่าให้มีค่าเฮ้ยนึกไม่ถึงจริงๆอ่ะว่าเพื่อนผมก็จะเป็นแบบนี้ได้เขาเหมือนเป็นคนที่มาจากยุคก่อนอย่างนั้นล่ะจากเหตุการณ์นี้แล้วผมก็ต้องจับตาดูดีๆแล้วล่ะไม่งั้นจากนี้เขาปล่อยออกไปไม่ได้ถ้าทางแบบนี้เหมือนกับผู้กองมากเลยค่ะใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะ คุณซื้อร่มมาสองคันเหรอคะพวกเราสองคนนะครับเดี๋ยวเสี่ยวเซี่ยกลับบ้านไปเอาคันนึงผมกลับกองก็ไปเอาอีกคันนึงอ๋อผมซื้อมาน้อยไปหรือเปล่าที่หลังรถพวกคุณไม่มีใช่ไหมงั้นผมมาสร้างนี่เลยเอาร่มมาให้ฉันไปนะไปรับเสี่ยวเซี่ยสิคะใกล้จะเลิกงานแล้วอ๋อเดี๋ยวเข้าอ๋อได้งั้นผมไปแล้วนะไปเลยค่ะไปเป็นท่อนไม้จริงๆด้วยพระเจ้าช่วยผมว่านะเขาอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยไม่น่าหลังจากนี้คงดีแล้วล่ะฉันคิดว่าอย่างวันนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคะคุณว่าเสี่ยวเซี่ยเลิกงานแล้วก็เห็นว่าที่หน้าประตูมีคนรักของตัวเองถือร่มรอเขาอยู่คนทักสถานีก็เห็นกันหมดเขาจะดีใจแค่ไหนคะก็ไม่แน่นะผมสัมผัสได้พอใจอีกแล้วล่ะเสี่ยวเซี่ยเดินไวจริงๆนะครับยังจะไปห้องน้ำนะนายทำอะไรอีกเนี่ยฉันไม่ได้ทำอะไรนี่ก็กางร่มให้เธอไงนายกางยังไงฉันเขาเดินอยู่ข้างหน้าฉันเดินอยู่ข้างหลังเธออยู่ในร่มฉันอยู่นอกร่มโอ้โหทำไมเหรอให้ร่มนายคันเดียวก็เพื่อให้พวกนายกางร่มกันแบบนี้หรือว่าแบบนี้อ๋อแบบนี้เองเหรอร่มมันคันเล็กถ้าฝนตกหนักอย่างนั้นเซลเซียก็เปียกฝนเอานะสิไม่มีท่าหากฮะนั่งลงที่ฉันพูดมาก็อาจจะไม่ได้ถูกเสมอไปแต่ว่านายดูนะในเมื่อนายเป็นคนเริ่มชวนเซลเซียไปดูหนังคนจับมือก็ควรเป็นนายที่เริ่มก่อนหรือเปล่า
นายสองคนไปดูวิวกลางคืนกันบนเขาเสี่ยวเซี่ยเขาถนอมช่วงเวลาที่ได้อยู่กับนายมากนะแล้วนายทำอะไรอ่ะอ๋อแบบนี้เองเหรอเข้าใจแล้วนะฉันว่าเขายังไม่เข้าใจเลยค่ะยังอีกเหรองั้นเอาแบบนี้แล้วกันพวกนายเป็นคู่รักนะเสี่ยวเซี่ยอยากจะทำอะไรนายก็ไปทำเป็นเพื่อนเธอไม่ต้องออกความเห็นให้มากมายหรอกแล้วก็นายลองคิดดูให้ดีๆพวกนายสองคนคบกันได้ยังไงวันนั้นคิดอะไรอยู่อ๋อฉันเข้าใจแล้วผู้กองเข้าใจจริงๆหรือแกล้งเข้าใจเนี่ยฉันจะกลับบ้านแล้วนะผมไปส่งคุณนะไม่ต้องก็ส่งสิสิทธิ์เก่งกว่าครูซะแล้วเรียนรู้เร็วเหมือนกันนี่สิทธิ์เก่งกว่าครูเหรอครับในคราวหน้าผมทำแบบเขาดีบ้างไม่ได้นะคะจริงๆเลย命中注定是我。